ขอเชิญทุกท่านติดตามชมอุปราชกรจีนล้อการเมืองเรื่อง19พฤษภามหาอัคนีตอนเพลงสุดท้ายได้นะผมจะเรียนกับพี่น้องประชาชนครับว่าการกระทำภารกิจใดๆของรัฐบาลล้วนคำนึงถึงคุณค่าของชีวิตมนุษย์และก่อให้เกิดความรุนแรงน้อยที่สุดเพราะอย่างที่ผมได้ย้ำในย้ำครับว่ารัฐบาลได้ขอคืนพื้นที่การชุมนุมตามหลักสากลอย่างแท้จริงพวกอภิสิทธิ์ชนแหลงกั้นเจ้ามีอาจบดบังซากศพผู้บริสุทธิ์ต้องสังเวยให้กับรัฐบาลและกองทัพได้หรอกเยี่ยมปากดีให้มันมาผู้บริสุทธิ์ที่จะว่าล้วนต้องมาตายให้กับเหลี่ยมจัดมากที่รอใช้คนวิสขาแถมยังหวังสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นประธานาธิบดีไอ้พวกผู้ก่อการร้ายนั่งยืนโปรดยืนตรงเคารพเพลงชาติไทยประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นพลังภารัฐชาติไทยของไทยทุกส่วนThank you.
ุษย์จงหยุดฆ่าฝันจะห้องหั่นประหารกันไปถึงไหนชนะได้ด้วยเลือดเนื้อชนะใครเราทั้งหลายล้วนคนไทยร่วมแผ่นดิน14ตุลา6ตุลาพฤษภา35คนไทยฆ่ากันมาแล้วกี่หนเมษาพฤษภา53ตายไปแล้วอีกกี่คนนองเลือดอีกกี่หนจึงจะเรียนรู้กันเสียทีโอ้ลูกแม่ดูธรรมศาสตร์ประเทศชาติกำลังวิกฤตใหญ่เจ้าจะคิดเจ้าจะช่วยทำสิ่งใดเพื่อให้ไทยกลับไปพร้อมดองคณะเราคือชาวโขนธรรมศาสตร์ผู้อนุรักษ์ศิลปะของชาติและจารีตคณะเรานั้นคือชาวนิ้วธรรมศาสตร์ผู้ประกาศธรรมศาสตร์และการเมืองให้ประจักษ์เราตระหนักในคุณค่าแห่งปัญญาสติจะนำพาชาติพ้นวิกฤตเราก้าวสู่รบรับฟังทุกความคิดมิได้กั้นปิดนิสิทธิเสรีภาพใช้เสรีภาพตามอำเภอใจสังคมไทยจะไปเยี่ยงไรได้เสรีภาพมิใช่อำเภอใจประชาธิปไตยต้องไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นประชาธิปไตยของไทยมีปัญหาเพราะประชาแบ่งฝ่ายแบ่งข้างแบ่งข้างกันบ้างจะเป็นอะไรไปฟุตบอลยิงแข่งกันได้ถ้าอยู่ใต้กฎกติกาประชาธิปไตยพัฒนาไปไม่ถึงไหนเพราะติดตันทีไรทหารไทยชอบมาล้มกติกาเล่นบอลกันตามกติการอปภจะมายุ่งได้อย่างไรแต่เอาละทหารไทยขอเลิกฉีกรัฐธรรมนูญสังคมไทยใครทำผิดพลาดไปเราให้อภัยได้แต่ใครทำผิดพลาดไปก็ต้องยอมรับและแก้ไขหรือแก้ตัวเราต่างคนต่างมีฝันอันหลากหลายจุดมุ่งหมายแตกต่างร่วมทางกันได้สังคมไทยที่งดงามเพราะเต็มไปด้วยสรรพสีสังคมที่ดีทุกสรรพสีต้องเรียนรู้อยู่ร่วมกันแตกต่างแต่เคารพซึ่งกันและกันคือหนทางสู่ความปรองดองสมานฉันท์มีปัญหาก็ใช้กติกาแก้ไขกันอย่าดื้อดันเอาแต่ได้ไม่ฝ่ายตนประชาธิปไตยคือความแตกต่างที่อยู่ร่วมกันได้ประเทศไทยจะรองรองและเดินหน้าต่อไปถ้าคนไทยเคารพกติกาและเคารพ